สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับในที่สุดครับคุณผู้ชมนังโก้ก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับคลิป Favorite นะครับหรือว่าไอเทมที่ใช้แล้วชอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนังโก้จะมารวบรวมให้ฟังนะครับว่ามีไอเทมไหนบ้างที่นังโก้ได้ผ่านมือผ่านหน้ามาแล้วนะครับแล้วก็ใช้แล้วชอบกันบ้าง นะครับจะมารวบรวมให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ไอเทมแรกกันเลยดีกว่าสำหรับไอเทมแรกนี้นะครับเป็นไอเทมที่น้องโก้เนี่ยใช้ทุกวันนะครับผ่านหน้าผ่านมือตัวเองทุกวันนะครับเพราะว่าตัวนี้ชอบจริงๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ลองครั้งแรกกันไปแล้วก็ติดใจกันมากมายนะครับนั่นคือจากไอเทมนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น BB Cushion นะครับเขามีชื่อว่า BB Cushion Wonder Fruity นั่นเองนะครับจากแบรนด์ Coach Cosmetic ครับสำหรับแบรนด์ Coach Cosmetic นะครับผู้ชมหลายๆคนที่เป็นสาวๆที่ชอบแต่งหน้าชอบเครื่องสำอางนะครับน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับหลังจากที่เขาปล่อยเจ้าตัวคูชั่นตัวนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วน้องโก้เนี่ยได้ลองครั้งแรกให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรเด็ดอย่างไรดีอย่างไรนะครับน้องโก้ก็ใช้มาทุกวันจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องจริงๆนะครับสำหรับคูชั่นเจ้าตัวนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับตั้งแต่01 02แล้วก็03นะครับสำหรับสีที่น้องโก้ใช้เป็นสีผิวขาวอมเหลืองนะครับนั่นคือสีผิว02นั่นเองนะครับก็เป็น02ที่เหมาะกับตัวน้องโก้นะครับสำหรับสิ่งที่น้องโก้ชอบจากเจ้าคูชั่นตัวนะครับต้องบอกว่าทั้งในเรื่องของสีนะครับคูชั่นเองก็ดีนะครับที่มันเข้ากับสีผิวตัวเองมากๆแล้วก็เนื้อของเขาเองนะครับรู้สึกว่าเป็นเนื้อที่เวลาเราเกลี่ยนะครับมันแนบเนียนสนิทกับผิวได้ดีจริงๆนะครับหลังจากที่เราเกลี่ยลงไปแล้วแล้วก็ตบไม่กี่ทีบนผิวหน้านะครับรู้สึกว่ามันซึมลงสู่ผิวได้ดีมากๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับมันยังช่วยปราบสีผิวของเรานะครับให้ดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นแล้วที่น้องโก้ชอบที่สุดคือมันสามารถปราบพวกรอยสีผิวที่มันไม่สม่ำเสมอให้ดูสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วสีผิวของเราจะสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดนะครับเจ้าตัวนี้สามารถปกปิดพวกรอยสิวรอยดำรอยแดงได้ในระดับน้อยถึงขั้นปานกลางนะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะบิวให้ประมาณไหนนะครับถือว่าเจ้าตัวนี้ทำออกมาได้ดีแล้วก็เป็นคุชชั่นที่โนโก้เนี่ยแนะนำใครหลายๆคนไปแล้วว่ามันเป็นคุชชั่นที่ถูกแล้วก็ดีแนะนำว่าต้องลองครับต่อมานะครับสำหรับไอเทมที่ใช้แล้วชอบไอเทมที่สองนะครับเราเข้าสู่ในเรื่องของสกินแคร์น้องโก้มาร์กหน้าบ่อยมากครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะว่าตัวเองโหมงานหนักนะครับจะเห็นว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับน้องโก้ลงคลิปรัวทุกวันเลยนะครับ21วันติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรซึ่งมันทำให้เราเนี่ยพักผ่อนน้อยแล้วหน้าก็โทรมด้วยนะครับหน้าก็หมองด้วยน้องโก้ใช้เจ้าตัวนี้แหละนะครับพูดได้เต็มปากเลยว่ามันกู้ผิวหน้าเราได้อย่างดีมากๆนะครับนั่นคือเจ้าตัว Her Highness นะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Her Highness นะครับInstant Glow Back Mask นั่นเองครับซึ่งเจ้ามาหน้าซองเนี่ยนะครับน้องโก้ต้องบอกว่าซื้อใช้ซ้ำจนกระทั่งประมาณ 4-5 ซองแล้วเห็นจะได้นะครับคือมาแทบจะทุกสัปดาห์เลยครับผู้ชมแล้วรู้สึกว่าในช่วงไหนที่รู้สึกว่าผิวหน้ามันโซมันดูหมองมันดูแบบไม่ชุ่มชื้นไม่กระจ่างใสนะครับน้องโก้จะหยิบเจ้าตัวนี้ไปแช่เย็นนะครับแล้วก็นำมามาส์หน้าประมาณ 20-30 นาทีแล้วหลังจากนั้นนะครับจะรู้สึกว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นนะครับผิวดูชุ่มชื้นขึ้นมากๆดูสดใสดูกระจ่างใสนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผิวมันดูแบบดูเด้งดูอิ่มดูฟูมากๆเลยทีเดียวนะครับน้องโก้ถือว่าไอเทมนี้นะครับเป็นไอเทมที่ช่วยกอบกู้ผิวหน้าน้องโก้ได้ดีมากๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับก็เลยกลายเป็นไอเทมที่ใช้แล้วชอบแล้วอยากบอกต่อครับต่อมาสำหรับไอเทมที่3นะครับไอเทมนี้ต้องบอกว่ามันสามารถจัดการในเรื่องของรอยสิวรอยดำแล้วก็ให้ผิวหน้าดูสว่างดูกระจ่างใสได้แบบดีจริงๆที่น้องโก้ใช้แล้วชอบนะครับจงต้องมาบอกต่อซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือเจ้าตัวเซรั่มเจ้าตัวนี้จาก Kiehl's นั่นเองนะครับมีชื่อว่า Kiehl's นะครับ Kerry Collective Dark Spot Solution นั่นเองครับสำหรับเจ้าเซรั่มตัวนี้นะครับคงไม่ต้องบรรยายถึงสรรพคุณนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่มันอัดแน่นอยู่ในนี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปราบผิวนะครับให้มีความกระจ่างใสให้สีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็ลดในเรื่องของรอยสิวรอยดำจุดด่างดำนะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆด้วยส่วนผสมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Activated C
้นะครับหรือว่าจะเป็น White Birch Extract นะครับหรือว่า Peony Extract นะครับหรือว่าสารสกัดจากดอกโบตั๋นเอ้ยน้องโก้รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มที่ทรงประสิทธิภาพมากๆนะครับน้องโก้ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูใสมันดูกระจ่างใสจริงๆนะครับแล้วก็รอยสิวจุดด่างดำที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จางลงได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วมันก็ยังปกป้องรอยดำจุดด่างดำที่ไปเจอใหม่อีกด้วยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับน้องโก้ไปตากแดดมานะครับค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวแล้วก็ตากเป็นระยะเวลานานๆอีกด้วยแต่สิ่งที่รู้สึกได้เลยคือผิวหน้ามันไม่หมองนะครับแล้วก็รอยดำจุดด่างดำเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วก็รอยดำจุดด่างดำเก่าๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่เข้มขึ้นแล้วก็จางลงได้เร็วนะครับน้องโก้ถือว่าประทับใจแล้วก็ชอบมากๆนะครับในประสิทธิภาพแล้วก็ผลลัพธ์จากเจ้าตัวนี้นะครับแนะนำว่าใครที่อยากให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสนะครับมีรอยสิวมีจุดด่างดำมีรอยดำที่ต้องการที่จะกำจัดนะครับที่ต้องการที่จะจัดการมันนะครับน้องก็แนะนำว่าให้ไปหลอนเจ้าตัวนี้จากคิวส์เลยนะครับถือว่าดีจริงสมคำร่ำลือมากๆครับและต่อมานะครับเรามาดูกันที่ไอเทมถูกและดีนะครับที่เป็นครีมซองเซเว่นกันดีกว่านะครับหลายคนนะครับกำลังมองหาเซรั่มให้ผิวหน้าดูสว่างดูกระจ่างใสน้องก็เพิ่งจะรีวิวไปแล้วว่าตัวนี้นะครับเป็นไอเทมที่เด็ดเหมือนกันขอเอามาพูดถึงนะครับในคลิปใช้แล้วชอบนะครับประจำเดือนกรุงพาพันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเซรั่มหน้าใสตัวนี้จาก BSC นะครับเขามีชื่อว่า BSC ไวตามิน Brightening Serum นั่นเองครับสำหรับเจ้าเซรั่มตัวนี้นะครับเด็ดตรงที่ว่าในเรื่องของเจ้าตัวเนื้อของเขานะครับเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยให้ผิวรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นกำลังดีนะครับแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายซึมได้เร็วไม่เหนียวหนานะครับผลลัพธ์คือผิวหน้าดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ที่รู้สึกเลยคือน้องโก้รู้สึกว่าหน้ามันนุ่มมันเด้งขึ้นนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเนื้อเซรั่มใสๆเจลๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วเวลาเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นคล้ายๆน้ำนะครับแล้วก็ให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้บอกได้เลยครับว่าเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวจริงๆนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นผิวมันผิวแห้งหรือว่าผิวผสมก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วยิ่งใครนะครับที่อยากรู้สึกว่าให้ผิวหน้าดูสว่างดูกระจ่างใสมากขึ้นแนะนำว่าต้องลองเจ้าตัวนี้เลยนะครับในราคาแบบ49 บาทนะครับแล้วก็ซองใหญ่มากๆเลยทีเดียวสามารถใช้ได้นานมากๆน้องโก้แนะนำว่าต้องลองเลยทีเดียวครับและนี่นะครับคือ Favorite นะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับน้องโก้รวบรวมมาแล้วว่า4ไอเทมนี้นะครับน้องโก้ใช้จริงใช้ดีแล้วชอบอยากแชร์อยากจะบอกต่อนะครับผู้ชมสามารถลองไปหาดูกันได้นะครับสำหรับไอเทมต่างๆนะครับที่น้องโก้นะครับมาพูดในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะทิ้งชื่อรายละเอียดนะครับแล้วก็ราคาไว้ที่ Description บอกด้านล่างนะครับผู้ชมลองไปหาข้อมูลกันต่อดูได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย